ากคุณผู้ชมเห็นพวกเราสองคนนะคะแต่งตัวซีซันสดใสมาประชันกันขนาดนี้ไม่ได้จะไปเดินแฟชั่นที่ไหนกันนะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะน้องๆหนูๆด้วยนะคะมาดูสัตว์ตัวนึงค่ะเขาบอกว่าน่ารักมากๆใช่แล้วค่ะใบ้ให้นิดนึงนะคะว่าเป็นสัตว์ปีกที่แสนรู้แล้วก็มีสีสันสดใสพอๆกับพวกเราเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูนกแก้วต่างๆนานาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนปาล์มฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะใช่แล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ทำความรู้จักกับนกแก้วทั้งหมด130กว่าสายพันธุ์เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ที่เขาดูแลที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะที่นี่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเขามีขั้นตอนการเพาะนกแก้วยังไงเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องเทศกาลก่อนว่านกแก้วมีกี่สายพันธุ์สายพันธุ์แล้วก็นี่ค่ะสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าแพงที่สุดเลยตัวละต้อง3ล้านกว่าเลยนะคะคุณผู้ชมไฮซินแล้วก็จะมีสีเขียวมีสีเหลืองนี่ก็สีเขียวด้วยอันนี้เรามักจะเห็นกันบ่อยๆสกาเลตมาคออ๋อทั่วๆไปเลยใช่เพื่อนโกมาคออันนี้ก็คือเกี่ยวกับนกแก้วกับมนุษย์ใช่เพราะว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะแล้วก็ให้เราได้มาถ่ายรูปกับสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้วยค่ะว่าการจะเลี้ยงนกแก้วสักตัวนึงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือเหมือนเราก็ต้องใส่ใจดูแลเขาด้วยอ่ะซื้อเขามาแล้วเนาะดูแลเขาแล้วขนาดของกรงเป็นยังไงเอาละค่ะขั้นต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเพาะพันธุ์นกแก้วกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่ก็เดี๋ยวพี่ตู่นะคะเป็นคนจะพาเรานะคะไปดูการเพาะพันธุ์นกแก้วกันใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ดูในห้องเทศกาลมาแล้วอะค่ะอยากจะดูมากๆเลยค่ะว่าจากไข่นกเนี่ยค่ะมันจะเพาะออกมาเป็นตัวมันใช้เวลายังไงและมีวิธีการฟักยังไงบ้างอะค่ะอันนี้ที่ใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนกแก้วการเพาะพันธุ์การฟักอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูที่นี่อันนี้คือกำลังฟักที่เป็นลูกปิงเหมือนลูกปิงปองนี่คือไข่ปะคะใช่ครับนี่เป็นไข่จริงๆเลยเหรอคะไม่ว่าจะเป็นมาร์ฟอยหรือนกแก้วขนาดกลางส่วนใหญ่ไข่เขาจะเท่ากันบางอย่างเราต้องแก้ไขธรรมชาติถ้าเกิดเขาไม่ปลอดภัยหรือว่ามีศัตรูอะไรอ่ะพ่อแม่เขาก็จะทุบไข่มีลูกเกิดมาแล้วแล้วเขารู้ว่าตัวนี้ไม่แข็งแรงพ่อแม่ก็ไม่ปล่อยก็จะปล่อยเลยใช่ไหมคะน่ารักจังเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่ที่เห็นนี่ก็เป็นเนี่ยเหรอคะเป็นกาเลตครับอันนี้กาเลตกาเลตเหรออันนี้มาเห็ดมาคองและอันนี้คะพวกนี้ก็เป็นพวกนกขนาดเล็กครับโอ้ยน่ารักมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้เวลาอาหารเขาแล้วอ๋อเขาก็เลยตื่นใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะอันนี้งดใช้มาคองเหมือนกันแล้วอย่างนี้ต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะเราถึงแบบเอาเขาออกมาได้ถ้าเป็นพวกนกแบบทุกชนิดอะไม่เกิน3เดือนยกเว้นพวกไฮยาซินแล้วก็พวกตระกูลของกระตั่วพวกนี้ต้องป้อนลูกถึง7เดือนก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คือป้อนให้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะตามหลักการอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่านกเนี่ยพัฒนาขึ้นหรือลงเนี่ยก็โดยการชั่งน้ำหนักทุกเช้าของการก่อนที่จะให้อาหารเราก็จะรู้แล้วนี่เริ่มตัวใหญ่ๆแล้วเห็นไหมนี่ก็นกเดือนกว่าจะ2เดือนครับแต่ว่าเราก็ต้องป้อนไปอยู่ก่อนพวกนี้ก็เขาเรียกขนหนามอ่ะค่ะจะเริ่มขนแตกปลายพอแตกออกมาก็เริ่มจะเป็นขนดีๆคอยนานไหมคะกว่าเขาจะเป็นขนแบบฟูฟ่องประมาณ2เดือนครับอ๋อแล้วอย่างนั้นคือถึงจะพาเขาออกไปอยู่ข้างนอกถึงนั้นหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าก็ต้องเป็น1ปีแล้ว1ปีแล้วอ๋อแล้วถึงจะพาเขาออกไปข้างนอกได้พวกอินเด็กต้าก็จะเป็นนกจะเรียกได้ว่าเกือบจะชนิดเดียวก็ได้ที่ดูรู้เลยตั้งแต่เล็กอ่ะว่าเป็นนกพันนิ้งใช่ไหมคะแล้วก็แยกตัวผู้ตัวเมียได้เลยก็คือตัวผู้สีเขียวเขาดูยังไงอะคะตัวผู้ตัวเมียของนกงั้นกูว่านะคะคุณผู้ชมเราเห็นความน่ารักของเจ้าลูกนกพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารนกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมThank you.
นี้แหละค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสเนี่ยก็ลองมาเที่ยวชมที่นี่ได้นะคะได้มาเล่นกับนกแก้วได้มาให้อาหารนกแก้วแบบใกล้ชิดแบบกิ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนกแก้วด้วยค่ะช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้กิ่งเป็นคนให้อาหารนกก่อนนะคะกู๊ดไบค่ะ